7อันดับคู่รักดาราแอบคบกันเงียบๆกว่าคนจะรู้อันดับ7นิววงศกรนาวที่สานาถเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็บ่งบานมานานถึง6ปีแล้วล่ะค่ะอันดับ6จูเนียร์กรวิทย์หนูนาหนึ่งธิดาอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัพไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันทีสุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบคบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดันดับ5ดาเอนโดรฟินเดนิสไทคูนเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาร์กกันตอนไหนเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมนสิทธิ์เผยเลขเด็ดที่ชอบโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่ซื้อเพิ่มเรียกว่าไม่ท้อจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหัวอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเพิ่งเจอลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบราคา700บาทจนหลายคนแนะนำให้แจ้งเบาะแสแต่มนสิทธิ์ก็ขอเดินหน้าเสี่ยงโชคต่อไปและล่าสุดเจ้าตัวได้ซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกแล้วโดยมนสิทธิ์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในมือและบอกใบ้เลขเด็ดรวมถึงวงกลมตัวเลขที่ชอบให้ดูด้วยนั่นก็คือเลข2และเลข26ที่มนสิทธิ์ซื้อเรียกว่าราคาไม่มีผลต่อนักเสี่ยงโชคอย่างมนสิทธิ์จริงๆเลือกซื้อเอาเดอร์ชอบตัวหน26ก็ดีแต่ผมชอบ2นะไปหาซื้อลอตเตอรี่เดอร์ชอบก็หาซื้อไม่ชอบก็ผ่านถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผมบอกตามที่ผมชอบโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมนสิทธิ์บอกเลขเด็ด2ตัวซื้อลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบ700บาทมนสิทธิ์โชว์ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่พอหอมปากหอมคอเฉลยที่มาเลขเด็ดแซมมี่จัดหนักเซอร์ไพรส์อั่งเปาคุณแม่น้อยแบงค์พันเป็นปึกเห็นแล้วยิ้มตามเลยเฮงๆปังปังรับเทศกาลตรุษจีนถึงจะไม่มีเชื้อสายจีนแท้ๆแต่นางเอกลูกครึ่งแซมมี่คาวเวลก็ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลมงคลนี้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบอั่งเปาอัดแบงค์พันใส่ซองแดงแน่นจุกๆให้คุณแม่น้อยตอบแทนความรักความห่วงใยที่คุณแม่ดูแลมาตลอดงานนี้แซมมี่ได้โพสต์คลิปผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อคุณแม่ได้เห็นซองแดงก็ถึงกับอึ้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจพร้อมอวยพรลูกสาวว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยมีแต่คนรักและเจอแต่สิ่งดีๆก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ซึ้งใจในความน่ารักของลูกสาวไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมใครต่อใครหลายคนถึงยกให้แซมมี่เป็นตัวอย่างของลูกกตัญญูเสมอมาและความกตัญญูแบบนี้เชื่อว่าจะทำให้เธอปังตลอดปีวัวทองแน่นอนจ้าหนิงปณิตาเปิดให้ดูห้องเก็บรองเท้าทั้งเยอะทั้งอลังการจนต้องใช้บันไดช่วยปีนทำเอาแฟนคลับตื่นตาตื่นใจกันน่าดูสำหรับห้องเก็บรองเท้าหรูของคุณแม่ซุปตาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะ
ที่เจ้าตัวได้นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนิ่งแปนิต้าพร้อมกับแคปชั่นรองเท้ายังมีคู่แต่ข้างๆหน่วยไม่มีใคร55และถึงแม้ว่างานนี้ทั้งแคปชั่นทั้งท่าโพสต์ของหนิงปณิตาจะเน้นไปที่ความฮาเรียกรอยยิ้มจากบรรดาแฟนคลับแต่ทว่าหลายคนก็ไม่ได้เช่นกันที่จะโฟกัสความอลังการของห้องเก็บรองเท้าสุดหรูที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพราะไม่เพียงแต่ทุกคู่จะถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแถมยังเก็บใส่กล่องป้องกันฝุ่นผงเอาไว้อย่างดีเท่านั้นแต่ด้วยจำนวนรองเท้าที่มีมากมายมหาศาลก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องใช้บันไดมาช่วยปีนหากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านอกจากกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้านี่แหละที่เป็นความสุขอันดับต้นๆของสาวๆโดยเฉพาะกับหนิงปณิตาที่แค่เห็นสีหน้าก็พอจะเดาได้เลยว่าโซนนี้ถูกใจคุณแม่มากค่ะคุณแม่มากค่ะอีกจนงพนีคำคำแนววิธีจัดการอารมณ์ยุคโซเชียลให้ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีเพิ่งลงดาบฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดไปหมาดสำหรับสาวจนงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามล่าสุดเจ้าตัวก็ขอโพสต์ข้อความขำขำแนะนำการจัดการอารมณ์ในยุคโซเชียลแบบนี้ให้ปลอดภัยต่อเงินในกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งสาวที่โดนวิพากษ์วิจารณ์แรงๆมาโดยตลอดสำหรับสาวจนงพนีแต่นอกจากคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็ลามไปถึงการด่าทอผ่านการคอมเมนต์ต่างๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งเดินเรื่องฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาด่าไปหมาดแถมยังประกาศเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแถมล่าสุดยังโดนคอมเมนต์แรง20บวกจนเจ้าตัวแทบทนและล่าสุดจ้าได้เผยข้อความขำๆออกมาเป็นข้อความเตือนเรื่องการจัดการอารมณ์ในยุคโซเชียลแบบนี้โดยจะได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมแอดจาย่านองแพนนี่วิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองในยุคโซเชียลถ้าเราไม่ชอบใครอย่าไปด่าเขาในโซเชียลนะมันอันตรายต่อเงินในบัญชีเราไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆลองหากระดาษ A4 แล้วเขียนด่าเขาใส่กระดาษเขียนไปนานๆเดี๋ยวเราก็เลิกด่าเขาเพราะเราขี้เกียจเขียนงานนี้เพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาคอมเมนต์อาทิตย์ตุ๊กกี้ชิงร้อยที่เข้ามาบอกว่าขอ5แผ่นดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอนปรบมือรัวๆยังไม่พอยังมีสาวใดในอันหน้าที่เข้ามาบอกว่าเอาแล้วเราจะฟ้องใครถ้าทุกคนไม่ด่าเราแล้วนอกจากนี้ยังมีแฟนๆเข้ามากไลค์คอมเมนต์กันล้นหลามเรื่องนี้เจอกันยาวจะไม่ยอมครูเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบคายแถมมีตำรวจคอยช่วยจะอาสยามสักเกรียนคีย์บอร์ดโดนด่าแรง20บวกคัฟเวอร์เพลงนาฏศิลป์อินเดียลง YouTubeสายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกแม่ชมอดขำไม่ได้แอบแซวลูกชายกิจกรรมแน่นตั้งแต่เช้าจริงๆสำหรับสายฟ้าพายุกับคลิปล่าสุดที่คุณแม่วิถีเน็ตไอดอลอย่างชมพู่อารยาพาลูกๆสัญจรไปเที่ยวเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสัมผัสลมเย็นๆพร้อมหน้าทั้งคุณยายหนิงและเพื่อนซีพลอยชวพรที่ตามไปด้วยสายฟ้าพายุเป็นสายชิลแบบแม่ชมพู่จริงๆเห็นภาพไปเที่ยวอยู่กับธรรมชาติชมทุ่งดอกไม้เก็บสตรอเบอร์รี่และความน่ารักน่าเอ็นดูล่าสุดที่เอามาโพสต์ลงโซเชียลกับคลิปที่สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกกันสองพี่น้องนั่งโยกเยกเล่นกันท่ามกลางเสียงเชียร์แค่ต้นคลิปก็ฮาแล้วเมื่อพี่สายฟ้าบอกว่ายูยังไม่ถึงข้างบนเลยเมื่อกี้และเสียงแซวของแม่ชมพู่ที่บอกว่าพี่สายฟ้าต้องออกแรงด้วยเพราะน้ำหนักไม่เท่ากันและป้าเจี๊ยบที่บอกอีกเสียงว่าให้พี่สายกดตัวลงไม่มีวันนั้นแล้วแหละพี่สายเอ้ยโอ้ยช่างน่าเอ็นดูจริงๆที่สายฟ้าเท้าไม่เคยได้สัมผัสถึงพื้นเลย
สายฟ้าพายุถูกแม่ชมปลุกแต่เช้าหัวยุ่งแต่ยังไหวลุกขึ้นมาใส่บาตรน่าเอ็นดูมากน็อตวิสรุธเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุ